โอเคผมสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการว่างๆมาเทรดกันนะฮะลืมเมื่อกี้ลืมเปิดขอโทษปะวันนี้เป้าหมาย200เหรียญเทคนิคสโตคาสติกเหมือนเดิมลุยไปเร็วเพราะว่ามันกำลังจะได้ไม้แรกแล้วลืมเปิดคลิปนะพูดมาตั้งนานเราก็ว่าทำไมมันรู้สึกหลงลืมอะไรไปอ๋อที่ไหนได้ลืมเปิดคลิปโอเคนะครับไม้ที่1นะครับผมเลือกกดเทรดลงนะครับตามที่วิเคราะห์ไปเมื่อกี้เลยนะครับตามที่บอกไปเมื่อกี้นะครับก็คือกราฟนะครับปัจจุบันเนี่ยกำลังวิ่งไต่ระดับเป็นเทรนขาลงนะครับก็แปลว่าอีกสักพักเนี่ยไม่ใช่แปลว่าอีกสักพักนะครับแปลว่าณตอนนี้นะครับกราฟน่าจะมีแรงในการวิ่งลงมากกว่าจะวิ่งขึ้นนั่นเองนะครับตามเทรนหลักของกราฟที่เป็นเทรนขาลงนะครับแล้วก็ปัจจุบันนะครับกราฟที่กำลังวิ่งอยู่นี้นะครับเขาได้มีการกลับตัวขึ้นมานะครับซึ่งกลับตัวขึ้นมาค่อนข้างสูงมากแล้วนะครับแล้วดูแล้วก็น่าจะขึ้นมาสูงสุดแล้วด้วยนะครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยเหมือนเขากำลังจะกลับตัววิ่งลงตามเทรนหลักของกราฟที่เป็นเทรนขาลงแล้วนั่นเองนะครับแล้วเส้นสโตคาสติกนะครับก็มาตัดลงนะช่วงนี้พอดีด้วยนะครับก็เป็นการคอนเฟิร์มเข้าไปอีกนะครับว่ากราฟนะช่วงนี้น่าจะมีโอกาสเป็นไปได้ค่อนข้างสูงนะครับที่จะกลับตัวลงได้นั่นเองนะครับผมจึงเทรดลงตามนะครับเพราะว่าทั้ง3ปัจจัยเนาะเทรนด์นะครับแล้วก็ปัจจุบันกราฟกำลังเกิดจุดกลับตัวลงนะครับแล้วก็เส้นสโตคาสติกที่มาตัดลงนะครับทั้ง3อย่างเนี่ยบ่งบอกว่ากราฟกำลังจะมีโอกาสวิ่งลงทั้ง3ปัจจัยเลยนะครับผมเลยเทรดลงตามนั่นเองและผลลัพธ์ที่ได้ก็คือชนะนะครับกราฟณปัจจุบันนี้กลับตัวลงจริงๆนะครับแล้วก็แท่งที่ผมเทรดเมื่อกี้กราฟก็วิ่งลงจริงๆนะครับส่งผลให้ผมชนะไปนะฮะโอเคผมตอนนี้นะครับไม้ที่1ชนะไปแล้วนะครับพอร์ตของผมเติบโตขึ้นมาเป็น 1,041 เหรียญแล้วนั่นเองนะครับจากตอนแรกนะครับที่พอร์ตของผมมีอยู่ 1,000 เหรียญนะฮะตอนนี้พอร์ตของผมเนี่ยเติบโตมาเป็น 1,041 เหรียญแล้วหรือก็คือผมทำกำไรมาได้อีก41เหรียญแล้วนั่นเองนะครับจากการเทรดชนะในไม้ที่1เมื่อกี้นั่นเองนะครับโอเคผมเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อไม้ที่2เลยนะครับปะคือตอนนี้เนี่ยเราเห็นมันตัดขึ้นแล้วใช่ไหมบางทีตอนกราฟขึ้นแท่งใหม่เนี่ยมันอาจจะยังไม่ตัดขึ้นก็ได้มันอาจจะแบบประกบกันอยู่อะไรเงี้ยอย่างนี้ก็ตัดขึ้นใช่ไหมก็เทรดตามระเบียบนะฮะอย่างอันนี้เนี่ยก็อย่างที่เห็นเนาะเส้นสโตคาสติกเมื่อกี้มันตัดขึ้นใช่ไหมครับตอนกราฟแท่งนี้แต่แน่นอนถ้าเกิดว่ากราฟแท่งนี้อยู่ๆมันกลับมาเป็นแดงแบบแท่งแดงแบบลงไปลึกเลยอะไรเงี้ยมันก็จะแทนที่มันจะตัดขึ้นมันก็จะกลับไปถ่างเหมือนเดิมนึกภาพออกใช่ไหมครับนั่นแหละเพราะฉะนั้นเราก็ควรรอให้กราฟแท่งนี้มันปิดนะครับแล้วรอดูกราฟตอนเวลาขึ้นแท่งใหม่นะครับว่าเอ้ยตอนขึ้นแท่งใหม่มันยังตัดขึ้นอยู่ไหมถ้ามันยังตัดขึ้นอยู่โอเคก็จะเป็นการคอนเฟิร์มว่าตัดจริงๆนะครับเราก็จะได้เทรดตอนกราฟขึ้นแท่งใหม่เอาแบบนี้มันจะปลอดภัยกว่านั่นเองนะครับประมาณนี้นะคือถ้าสมมุติเราไปเทรดตอนนั้นน่าจะเคยเจอใช่ไหมหลายคนน่าจะเคยเจอใช่ไหมแบบว่าเวลาเส้นสโตคาสติกมันตัดขึ้นเราเทรดขึ้นไปแต่อยู่ๆมันดันทางออกอะไรเงี้ยเคยเจอใช่ไหมนั่นแหละนะครับเหตุการณ์นั่นแหละนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์นั้นก็รอให้มันขึ้นแท่งใหม่ดีกว่าประมาณนี้โอเคนะครับสำหรับไม้นี้นะครับมัวแต่เมามอยอยู่นะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับอันนี้เป็นการเทรดณจุดขับตัวของกราฟนะครับก็คือณปัจจุบันนะครับกราฟที่กําลังวิ่งอยู่นี้นะครับเขาวิ่งลงมาลึกมากแล้วนั่นเองนะครับแล้วณช่วงนี้นะครับกราฟก็เกิดสัญญาณการกลับตัวขึ้นมาพอดีนะครับสังเกตจากอะไรนะครับสังเกตจากกราฟแท่งเขียวตรงนี้นั่นเองนะครับที่เกิดขึ้นนะครับหลังจากที่กราฟเนี่ยได้มีการโน้มตัวลงมาซึ่งลงมาได้ค่อนข้างลึกพอสมควรนี้เลยนั่นเองนะครับก็อยู่ดีๆเขาก็เกิดขึ้นแล้วเส้นสโตคาสติกเนี่ยก็มาตัดขึ้นพร้อมกับที่กราฟเกิดแท่งเขียวแท่งนี้พอดีนะครับก็เป็นอีก1สัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่ากราฟณปัจจุบันเนี่ยน่าจะวิ่งลงมาได้ค่อนข้างลึกหรืออาจจะลึกที่สุดแล้วอีกสักพักน่าจะถึงเวลากลับตัวขึ้นได้แล้วตามที่เส้นสโตคาสติกตัดขึ้นนั่นเองนะครับผมจึงเทรดขึ้นตามเลยนะฮะและผลลัพธ์ที่ได้ก็คือชนะอย่างที่ทุกคนเห็นเลยนะครับเมื่อกี้เนี่ยผมเทรดขึ้นในกราฟแท่งนี้นะครับนี่เลยนะฮะที่เมาส์ชี้อยู่ก็ชนะเลยนะครับอันนี้เนี่ยมันเป็นการเทรดตามจุดกลับตัวนะครับถ้าเพื่อนๆเนี่ยไม่มีประสบการณ์เรื่องการดูจุดกลับตัวเท่าไหร่นะครับคือยังดูไม่เก่งอันนี้แนะนำว่าอย่าเพิ่งเทรดโดยการดูจุดกลับตัวนะครับใช้การวิ่งตามเทรนของกราฟก่อนจะดีกว่านะครับก็คือรอให้กราฟวิ่งเป็นเทรนขาลงแล้วเส้นสโตคาสติกตัดลงแบบเนี้ยเทรดลงด้วยจะมีโอกาสชนะมากกว่านะครับการเทรดแบบพี่เนี่ยอันนี้เรียกว่าการสวนเทรนนะครับมันจะมีโอกาสแพ้อยู่ประมาณเกือบครึ่งนึงเลยนะเกือบ 50% เลยนะฮะถ้าเกิดว่าเราไม่คุ้นชินกับกราฟจริงๆเนี่ยโอกาสที่เราจะไปเทรดผิดจุดแล้วมันทำให้เราแพ้เนี่ยมันค่อนข้างเยอะประมาณนี้นะครับสำหรับไม้ที่2โอเคเดี๋ยวไปลุยกันต่อในไม้ที่3ไปลุยกันเลยฮะ
เอ้ยเส้นสโตคาสติกมันจะตัดลงบ่นี่อ่ะตัดนะครับโอเคผมก็กราฟขึ้นแท่งใหม่แล้วนะครับผมกดเทรดลงเหมือนเดิมนะครับอันนี้เป็นการเทรดลงนะครับตามจุดขับตัวเหมือนเดิมนะครับก็ถามว่าอันนี้เนี่ยสังเกตยังไงนะครับการที่ผมเทรดลงในไม้ที่3นี้นะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงหลักๆเลยก็คือณปัจจุบันเนี่ยกราฟวิ่งขึ้นไปค่อนข้างสูงมากพอสมควรแล้วนั่นเองนะครับนี่เลยนะฮะอย่างที่พวกเราเห็นนะครับแล้วณก่อนหน้านี้นะครับในระดับเดียวกันกับที่กราฟณปัจจุบันนี้วิ่งมาถึงนะครับกราฟก่อนหน้านี้เนี่ยเขาวิ่งขึ้นมาถึงแล้วเขาเกิดการกลับตัวลงด้วยนะครับก็แปลว่าณปัจจุบันเนี่ยก็น่าจะมีโอกาสกลับตัวลงได้เหมือนกันหรือว่าอาจจะมีโอกาสกลับตัวลงได้คล้ายๆกันนะครับแล้วปัจจุบันเนี่ยณช่วงนี้นะครับที่กราฟวิ่งขึ้นมานี้นะครับด้วยความที่ก่อนหน้าเนี่ยเขาวิ่งขึ้นมาสูงสุดได้เท่านี้แล้วกลับตัวลงใช่ไหมครับปัจจุบันเนี่ยกราฟที่วิ่งขึ้นมาถึงก็น่าจะเกิดผลลัพธ์คล้ายๆกันนะครับก็คือน่าจะวิ่งขึ้นมาสูงสุดแค่แถวๆนี้นะครับแล้วอีกสักพักก็น่าจะกลับตัวลงได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วเส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงในช่วงนี้พอดีนะครับผมจึงเทรดลงตามเลยนั่นเองนะฮะและผลลัพธ์ที่ได้กับแพ้นะครับกราฟแท่งนี้มันดันขึ้นต่อโอเคไม่เป็นไรนะฮะเดี๋ยวไปเทรดต่อในกราฟคู่อื่นแล้วกันปะเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อในไม้ที่4นะครับทุกคนป่ะไปลุยกันโอเคนะครับโอเคผมไม้ที่4อุ้ยขึ้นไปแล้วไม้ที่4ในไลน์นี้นะครับผมเลือกกดเทรดลงนะครับถามว่าทำไมผมถึงเลือกกดเทรดลงนะครับเพราะว่าณปัจจุบันนี้นะครับที่กราฟกำลังวิ่งอยู่นะครับเขาวิ่งเป็นเทรนขาลงอยู่นั่นเองนะครับนี่เลยนะฮะเราจะเห็นว่ากราฟวิ่งแต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับนี่เลยนะฮะกราฟกำลังวิ่งเป็นเทรนขาลงอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับและปัจจุบันนี้นะครับเขาก็ได้มีการกลับตัวขึ้นมาซึ่งก็ขึ้นมาค่อนข้างสูงมากพอสมควรนะครับก็แปลว่าน่าจะขึ้นมาสูงสุดหรือว่าใกล้เคียงกับสูงสุดแล้วนะครับอีกสักพักน่าจะถึงเวลากลับตัววิ่งลงนะครับแล้วลงไปไม่ใช่แล้วลงไปนะครับน่าจะถึงเวลากลับตัวลงนะครับแล้ววิ่งลงตามเทรนหลักของกราฟที่เป็นเทรนขาลงได้แล้วนั่นเองนะครับนี่เลยนะฮะแล้วณช่วงนี้เองนะครับเส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงด้วยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าน่าจะมีโอกาสเป็นไปได้ไม่มากก็น้อยนะครับอย่างน้อยก็ 40-50% แล้วนะครับที่อาจจะกลับตัวลงได้ผมเลยเทรดลงตามแต่ผลลัพธ์ที่ได้กับแพ้อีกแล้วนะทุกคนไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อในไม้ที่5นะครับน้ำตาสีไหลจริงๆเลยโอเคผมกราฟจะขึ้นแท่งใหม่แล้วนะฮะโอเคก็ตามที่วิเคราะห์ไว้เลยนะครับทุกคนก็เหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงในไม้นี้นะครับเพราะว่าณปัจจุบันนะครับกราฟกำลังวิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆนะครับเป็นเทรนขาลงอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนั่นเองนะครับและปัจจุบันนี้นะครับกราฟก็ได้เกิดการกลับตัวขึ้นมานะครับซึ่งขึ้นมาได้ค่อนข้างสูงมากพอสมควรแล้วนะครับก็แปลว่าอีกสักพักเนี่ยน่าจะถึงเวลากลับตัวลงได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วณช่วงนี้นะครับเส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงด้วยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มว่ากราฟณช่วงนี้น่าจะมีโอกาสเป็นไปได้อย่างน้อยก็ค่อนข้างมากพอสมควรนะครับที่อาจจะกลับตัวลงได้จริงๆนั่นเองนะครับทั้ง3ปัจจัยนะครับเทรนที่เป็นเทรนขาลงนะครับกราฟปัจจุบันที่วิ่งขึ้นมาค่อนข้างสูงมากแล้วน่าจะถึงเวลาใกล้กับตัววิ่งลงตามเทรนหลักของกราฟที่เป็นเทรนขาลงได้แล้วนั่นเองนะฮะแล้วเส้นสโตคาสติกที่มาตัดลงนะช่วงนี้พอดีนะครับก็เป็นการคอนเฟิร์มเข้าไปอีกนะครับว่ากราฟนะช่วงนี้น่าจะโอ้โหแพ้น่าจะมีโอกาสเป็นไปได้อย่างน้อยก็ค่อนข้างสูงพอสมควรนะครับที่อาจจะกลับตัววิ่งลงได้จริงๆนั่นเองนะครับผมจึงเทรดลงตามแต่ผลลัพธ์ที่ได้ดันแพ้นะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อไม้ต่อไปเดี๋ยวทุกคนรอดูนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้มันจะกลับตัวลงจริงๆนะถ้าผมคิดไว้ไม่ผิดนะครับมันจะลงถึงนี่เลยนะครับทาร์เก็ตที่เขาจะวิ่งลงมาถึงมันจะอยู่ประมาณนี้นะครับก็คือถ้าวิ่งทะลุแนวนี้ได้เนี่ยคือข้างล่างเนี่ยมีโอกาสจะถึงแน่นอนนะครับถ้าอย่างเงี้ยชัดเจนแล้วนะครับน่าจะลงถึงจริงๆโอเคปิดเส้นแล้วกันนะครับไหนบอกไปหากราฟใหม่ยังอยู่กราฟเดิมอยู่เลยไหนบอกไปหากราฟใหม่โอเคผมสำหรับไม้นี้นะครับต่อเนื่องจากไม้เมื่อกี้ที่เทรดแพ้ไปเลยนะครับก็ไม้นี้นะครับผมเลือกกดเทรดลงนะครับถามว่าทำไมถึงเลือกกดเทรดลงนะครับเพราะว่าอย่างที่เห็นเลยนะครับก็คือที่ตามที่ผมวิเคราะห์ไปเมื่อกี้นะครับปัจจุบันเนี่ยกราฟคู่นี้กำลังวิ่งเป็นเทรนขาลงอยู่นะครับแล้วก็ปัจจุบันเขาได้มีการกลับตัววิ่งขึ้นมาค่อนข้างสูงมากพอสมควรนะครับก็แปลว่าอีกสักพักเนี่ยก็อาจจะถึงเวลากลับตัววิ่งลงนะครับได้แล้วนั่นเองนะฮะแล้วเส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงพอดีนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มว่ากราฟนะช่วงนี้เนี่ย
น่าจะขึ้นมาสูงมากแล้วจริงๆนะครับแล้วน่าจะถึงเวลากับตัววิ่งลงตามเทรนหลักของกราฟที่เป็นเทรนขาลงได้แล้วนั่นเองนะครับผมเลยเทรดลงตามมาลุ้นกันฮะ3วิสุดท้ายครับทุกคนวินาทีระทึกขวัญอีกแล้วอึ๊บเอ็มคอมแบ็กนะฮะถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้คอมแบ็กมาถึง 1,080 เหรียญแต่ก็ถึง 1,000 เหรียญอยู่ก็โอเคนะฮะยังโอเคอยู่โอเคผมตอนนี้ผมคัมแบ็กแล้วนะฮะแต่ว่าก็ยังไม่ถึงฝั่งฝันอยู่ดีป่ะเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อนะครับทะลุลงมาแล้วนะฮะโอ้ยไม่กลับไม่ไปง่ายๆสักทีถ้าทะลุเนี่ยผมทัดต่อเลยนะจริงถ้าทะลุจริงๆนี่ผมเทรดลงต่อเลยนะทะลุจริงๆนะทุกคนเอ้ยมันโอ้อะไรคือกราฟปิดตรงนี้แต่ขึ้นแท่งใหม่ไปกระโดดไปอยู่บนนู่นนายจะโกงเราป่ะดิฮะกูตีนบ่อกูตีนบ่ได้พี่ได้ใช่ไหมเออกูตีนบ่กูตีนบ่จริงนะทุกคนเจอบ่อยแล้วไอ้กราฟแบบเนี้ยเจอบ่อยจนรู้สึกแบบมันกวนตีนเราอะโอเคผมสำหรับไม้นี้นะครับผมเลือกเทรดลงนะครับก็ต่อเนื่องจากไม้ก่อนหน้าเลยนะครับยังไม่ไปกราฟคู่ไหนสักทีต่อเนื่องจากไม้ก่อนหน้าเลยนะครับที่ผมวิเคราะห์เอาไว้นะครับว่ากราฟณช่วงนี้เนี่ยน่าจะถึงเวลากลับตัวลงแล้วนั่นเองนะครับแล้วณช่วงนี้เองนะครับกราฟวิ่งลงมาถึงแนวรับสำคัญนะครับแนวรับสำคัญคือแนวอะไรนะครับเป็นแนวที่มีแรงซื้อหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นเนี่ยดักรออยู่ค่อนข้างเยอะนั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเขาทะลุแนวนี้ลงมาได้แล้วนะครับก็แปลว่าการกลับตัวลงตรงนี้เนี่ยน่าจะวิ่งลงต่อได้นะครับซึ่งแนวต่อไปที่กราฟน่าจะวิ่งไปถึงนะครับน่าจะอยู่ประมาณช่วงนี้นะที่ผมตีเส้นเอาไว้ตรงนี้นะฮะก็ราคาจะอยู่ที่ประมาณ 0.93 0.903 นะครับซึ่งนับตั้งแต่ตรงนี้เนี่ยอาจจะลงมาถึงตรงนี้ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวถ้ากราฟขึ้นแท่งใหม่ผมก็จะเทรดลงต่อเลยนะฮะเฮ้ยกดโอ้โหกดไม่โดนโอเคผมสำหรับไม้นี้นะครับผมกดเทรดลงต่อนะครับต่อเนื่องจากเมื่อกี้เลยนั่นเองนะครับที่ผมวิเคราะห์ไว้ว่ากราฟช่วงนี้เนี่ยเขากำลังเข้าช่วงของการกลับตัวลงแล้วนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงนี้กราฟน่าจะถึงเวลาที่เขาจะต้องวิ่งไต่ระดับลงไปเรื่อยๆนะครับถึงแนวรับสำคัญที่อยู่ด้านล่างนี้ได้แล้วนั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับผมจะเทรดลงต่อได้อีกหนึ่งไม้นะฮะปึ๊บมานี่ยังมีลุ้นนะครับคือมันยังมีลุ้นอยู่ราคาที่กราฟคาดหวังเอาไว้นะครับที่จะวิ่งลงไปถึงเนี่ยอยู่ประมาณด้านล่างนี่เลยนะเพราะฉะนั้นตอนนี้ยังชิวๆได้อยู่นะเพราะว่าเขายังวิ่งมาไม่ถึงครึ่งทางใกล้ถึงใช้คําว่าใกล้ถึงแต่มันยังไม่ถึงเต็มที่นะครับยังพอมีลุ้นอยู่ว่าเขาจะไม่กลับตัวขึ้นเอ้ยบอยคัมออนลงมาพูดไม่ทันขาดคำนั่นแหละ พูดไม่ทันขาดคำขึ้นไปแล้วขึ้นไปแล้วตายแล้วทีนี้สวยแล้วทุกคนจะชนะไหมนี่ติดแนวนะครับทุกคนติดแนวนะฮะโอ้ยทะลุแนวไม่ทะลุดูแล้วน่าจะทดสอบแนวเฉยๆนะครับตีแนวเส้นเดียวด้วยนะโคตรโดมเห็นนี่ด่าตายเลยมาร์คตีแนวอะไรของมึงนี่โคตรสอนให้ตี2เส้นเดี๋ยวโดนโค้ดตีเลยโอเคถ้าอย่างนี้เนี่ยแปลว่าแรงซื้อเข้ากระทำกับตลาดแล้วนะครับน่าจะลงไม่ถึงแนวข้างล่างนะครับน่าจะถึงเวลากลับตัวขึ้นได้แล้วน่าจะลงไม่ถึงนะฮะน่าจะลงมาได้ต่ำสุดแค่เท่านี้แหละโอเคก็มาติงเกลตามระเบียบนะครับมาดูกันว่าจะชนะไหมโอเคนะครับสำหรับไม้นี้ทำไมผมถึงกดเทรดขึ้นนะครับเพราะว่าณปัจจุบันนี้นะครับเมื่อกี้นะผมวิเคราะห์เอาไว้นะครับว่ากราฟณช่วงนี้ถึงเวลากลับตัวลงแล้วนะครับผมจึงเทรดลงรัวๆใช่ไหมครับแต่ว่าณช่วงนี้ที่กราฟวิ่งลงมาถึงนะครับก็คือณจุดนี้นะครับที่เมาส์ผมชี้อยู่เขาลงมาได้ต่ำสุดแล้วนั่นเองนะครับจุดกลับตัวลงเนี่ยมันมาได้ต่ำสุดหรือว่ามาถึงจุดต่ำสุดแล้วนั่นเองนะครับตอนนี้เขากำลังจะเข้าสู่ช่วงต่อไปก็คือช่วงกลับตัวขึ้นแล้วนะครับเพราะว่าลงมาต่ำสุดแล้วนั่นเองนะฮะเขาก็หลุดแนวรับหลุดแนวต้านสำคัญขึ้นไปได้นะครับก็ตอนนี้เขาก็กำลังเข้าสู่ช่วงของการวิ่งขึ้นผมเลยเทรดขึ้นต่โอเคอู้ยขึ้นสูงเลยด้วยปึ๊บชนะโอเคนะครับทุกคนครับตอนนี้พอร์ตของผมกลายเป็น 1,199 เหรียญแล้วฮะเป้าหมายวันนี้เนี่ยที่จริงผมตั้งเอาไว้200เหรียญนะครับต้นคลิปพูดผิดว่าจะเอากำไรแค่100เหรียญ
พูดผิดนะฮะวันนี้เนี่ยผมจะเอากำไร200เหรียญนั่นเองนะครับตามกิจวัตรประจำวันของเราเนาะวันพฤหัสกับวันศุกร์เอากำไร200เหรียญนั่นเองนะครับซึ่งวันนี้นะครับก็อย่างที่ทุกคนเห็นเลยนะครับผมทำกำไรมาได้ถึง 1,199 เหรียญแล้วขาดอีก1เหรียญนะฮะจะทำกำไรได้ถึง200เหรียญตามเป้าหมายเดี๋ยวไม้ต่อไปผมขอเทรดไม้ละเหรียญแล้วกันนะฮะโอเคตอนนี้ไม่รู้แล้วนะครับว่านับมากี่ไม้นะแต่ว่าก็เทรดเท่าที่มันทำได้ก่อนแล้วกันก็เทรดเท่าที่มันทำได้ก่อนแล้วกันสวยใช่ไหมพี่ท็อปปิดเป็นพินบาร์อีกแท่งลอยต่อใช่ไหมครับเนี่ยยังไงก็ต้องขึ้นแล้วนะครับมันเป็นช่วงกลับตัวขึ้นนะผมก็เทรดขึ้นต่อเลยนะครับแต่มันมาถึงครึ่งทางแล้วนี่ว่ะไอ้มาลืมได้ไงเนี่ยโอ้โหผมลืมคิดไปเลยว่าเขาเนี่ยเดี๋ยวตีเส้นอีกเส้นหนึ่งลืมคิดได้ไงวะเนี่ยสมองไปอยู่ไหนหมด ไปอยู่ไหนหมดนี่นะครับอันนี้คือจุดต่อไปหรือว่าไทเก็ตต่อไปนะครับที่กราฟที่กำลังจะกลับตัวขึ้นเนี่ยเขาน่าจะวิ่งขึ้นไปถึงหรือเป็นเป้าหมายต่อไปที่เขาจะวิ่งขึ้นไปให้ถึงนั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเขาวิ่งมาถึงครึ่งทางแล้วนะครับแน่นอนนะครับพอมาถึงครึ่งทางแล้วนะครับราคามันอยู่ประมาณกลางๆละนะครับถ้าคนส่วนใหญ่เห็นว่าเนี่ยราคากลางๆนี้เนี่ยมันพอที่จะทำกำไรได้นะครับเขาก็จะเทขายกันจากที่เขาเคยซื้อตรงนี้ใช่ไหมฮะเขาก็จะเทขายกันซึ่งก็เทขายจริงๆนะครับลงมาถึงนี่เลยเมื่อกี้สวยเลยเมื่อกี้นั่นไงอย่าสิขึ้นไปเอสโกบอยไหนซื้อขอ3วินะไหนเพิ่งเทขายกันล่ะโอ้โหโอ้พูดอยู่หยกๆว่าอย่าเพิ่งเทขายกันนะไอ้บ้าเอ้ยก็เทขายกันจนได้นะไม่เป็นไรตลาดเล่นตลกกับเรานะโอเคตอนนี้เนี่ยแนวต่อไปนะครับหรือว่าจุดต่อไปที่กราฟน่าจะวิ่งขึ้นไปถึงนะครับกราฟปัจจุบันนี้นะก็คือระดับหรือว่าทาร์เก็ตตรงนี้นะครับที่ผมตีเส้นเอาไว้ก็เดี๋ยวมันใกล้แล้วอะโอเคถ้ายังไม่ใกล้มากเท่าไหร่เดี๋ยวผมจะเทรดขึ้นต่อนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันมาสูงสุดได้แค่นี้ก็น่าจะเอาแค่นี้แหละนะฮะน่าจะไม่เทรดต่อแล้วน่าจะเปลี่ยนกราฟแล้วนะฮะนี่ตอนเทรดไม่ได้อธิบายอะไรเลยตอนตัดคลิปนี่สงสัยต้องมาได้นั่งอธิบายทีหลังแน่เลย ตอนที่ตัดคลิปเอาไปลงย้อนหลังให้ทุกคนดูแบบเข้าใจง่ายๆใช่ไหมแบบสั้นๆตอนเทรดไม่คิดอะไรเลยตอนตัดคลิปนี่เลย โอเคยังไม่ใกล้เท่าไหร่นะครับยังมีแก๊ปให้เราไว้เล่นได้อยู่เดี๋ยวรอดูกันไอ้ยามันยังพอมีระยะห่างระหว่างราคาเป้าหมายนะครับกับจุดราคาปัจจุบันเนี่ยพอสมควรนะครับยังมีจังหวะให้เล่นได้อยู่ก็ผมเล่นตรงนั้นเลยนะฮะผมเล่นตรงนี้เลยโอ้อย่างนี้น่าจะลงแล้วฮะไม่ขึ้นต่อแล้วตลาดเขาเทขายกันแล้วนะครับอย่างนี้แปลว่าส่วนใหญ่ในตลาดนะครับคนส่วนใหญ่ในตลาดเห็นพ้องต้องกันแล้วนะครับว่าราคาเท่านี้คือพอใจแล้วนะครับเขาเลยเทขายมากกว่ากดซื้อตรงนี้นะครับมากกว่าคนที่มาบายตรงนี้นั่นเองอย่างนี้ลงต่อแล้วนะฮะไม่ขึ้นต่อละก็เดี๋ยวผมเทรดลงเลยนะฮะกราฟขึ้นแท่งใหม่เขาลงมาถึงน่าจะไทเก็ตต่อไปน่าจะลงมาให้ถึงราคาเก่านะครับก็คือตรงนี้ราคาเป้าหมายเก่าเชื่อดีถ้าผมกดเทรดลงเนี่ยมันจะวิ่งขึ้นทุกคนนั่นไง พูดไม่ทันขาดคำไปกี่ไม้แล้วครับไม่ได้นับแล้วฮะพูดไม่ทันขาดคำ โอเคไม่เป็นไรนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับว่ากราฟนะช่วงนี้เนี่ยน่าจะต่อไปนะครับน่าจะวิ่งลงมาได้ถึงอย่างไรอะต่อไปน่าจะวิ่งลงมาได้ถึงประมาณแถวๆนี้ครับกลับมาแล้วไอเดอร์โอเคโอเคผมสลับไม้นี้เนี่ยทำไมถึงกดเทรดลงนะครับอันนี้เนี่ยเป็นการดูเลเวลของกราฟนั่นเองนะครับดูทาร์เก็ตเขาเรียกว่าดูทาร์เก็ตนะครับดูเป้าหมายต่อไปนะครับว่ากราฟมีโอกาสจะเทรดไปในทิศทางไหนจะวิ่งไปในทิศทางไหนได้นั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเห็นชัดเจนแล้วนะครับว่าเขาขึ้นต่อไม่ไหวกำลังจะกลับตัวลงนะครับแล้วก็จุดต่อไปที่กราฟน่าจะวิ่งไปถึงเนี่ยอยู่ประมาณแนวนอนนะครับเส้นแนวนอนตรงนี้ที่ผมได้ตีเอาไว้นะครับผมเลยเลือกกดเทรดลงตามเลยเพราะเห็นอยู่แล้วว่ากราฟมีโอกาสจะวิ่งลงมาถึงได้นั่นเองนะครับโอเคน่าจะลงมาถึงแล้วก็เดี๋ยวน่าจะลงต่อเลยนะทุกคนเดี๋ยวรอดูโอเคผมก็สำหรับตอนนี้
ผ่านมาทั้งหมดกี่นาทีแล้วในไลฟ์ของเราลืมนับนาทีเอาไลฟ์ค้างตอนนี้ผ่านมาทั้งหมด1ชั่วโมง1นาทีนะครับต้นไลฟ์เนี่ยเราคุยกันไปอยู่ประมาณ10กว่านาทีใช่ไหมครับต้นไลฟ์เราคุยไปอยู่ประมาณคุยกันเล่นๆเนาะเมามอยกันอยู่ประมาณ10กว่านาทีนะครับก็ตีไปสักเท่าไหร่ดี15นาทีแล้วกันนะครับที่เราคุยกันสรุปแล้วนะฮะวันนี้เนี่ยผมใช้เวลาในการเทรดทั้งหมดจริงๆนะครับประมาณ45นาทีนะครับวันนี้นะครับผมทำกำไรได้ถึง200เหรียญตามเป้าหมายที่ผมได้ตั้งเอาไว้วันนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคนะครับก็ตอนนี้นะผมทำกำไรได้ถึง100เหรียญตามเป้าหมายเรียบร้อยแล้วนะครับก็ใช้เวลาทั้งหมดไปทั้งหมด45นาทีเลยนะครับโอเคก็วันนี้ครบ1ชั่วโมงพอดีนะครับสำหรับในไลฟ์ของเราแล้วก็ทำกำไรถึงเป้าหมายแล้วนะครับเดี๋ยวผมขอจบไลฟ์นี้ไว้ที่เท่านี้เลยนะครับก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนชอบนะครับที่ผมมาไลฟ์แบบนี้นะครับได้เห็นความรู้ใหม่ๆหรือว่าอาจจะได้แนวคิดได้วิธีการอะไรใหม่ๆนะครับถ้าเพื่อนๆชอบฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดไลฟ์ใหม่ๆของผมนะครับแล้วก็เพื่อนๆจะได้เข้ามารับความรู้ใหม่ๆนี้จากผมได้นั่นเองนะครับสำหรับวันนี้ขอจบไลฟ์ไว้ที่เท่านี้แล้วกันนะครับขอบคุณทุกคนเลยที่ติดตามรับชมกันนะครับ1พฤศจิกายนวันเกิดผมอย่าลืมไปแฮปปี้เบอร์เดย์กันด้วยนะฮะในเพจ แล้วเจอกันสวัสดีครับYeah, let's go. I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together, insert, 'cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man. Listen to my words. Gonna be a star, man. Life's like a blur when you're working this hard till you get what you deserve. Yeah.